เอาละค่ะกลับมาดูนะคะตลาดหุ้นไทยล่าสุดดัชนีลงไป 2.33 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,650.40 จุดมูลค่าการซื้อขาย 6,800 ล้านบาทค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะผันผวนมากน้อยแค่ไหนนะคะไปพูดคุยกับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการของบร.เอเอสแอลค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณน่าฤดีคุณสุนันท์และก็ท่านนักชมผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับครับรู้สึกว่าเราจะพยายามรักษาฐานที่มั่นที่1,650จุดนะครับค่ะไม่ยอมให้หลุดจากนี้ไปเท่าไหร่แนวโน้มระยะสั้นเป็นยังไงครับแนวโน้มระยะสั้นยังผันผวนอยู่เนาะเราซึมซับรับข่าวหรือว่าเซนติเมนต์จากเรื่องราวของตลาดหุ้นนิวยอร์กกันอยู่พอสมควรซึ่งมันมีความกังวลใจว่าการที่เฟดเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเป็นการเบรกเศรษฐกิจให้หัวทิ่มเลยหรือเปล่าต้องใช้คำนี้ค่ะคือกลัวกันไงนะครับคือแต่ละรอบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคือตัวแปรแฟกเตอร์ต่างๆไม่เหมือนกันนะถูกไหมตัวแปรและแฟกเตอร์ต่างๆไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยเราอาจจะเปรียบเทียบกับรอบก่อนโดยที่เราไม่ได้เห็นเรื่องราวของแฟกเตอร์ถูกไหมค่ะใช่ไหมครับทั้งที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องราวของการปล่อยกู้ที่เยอะเกินไปใช่ไหมปล่อยกู้ที่เยอะเกินไปในขณะที่รายได้ที่เอามาจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยมันไปไม่ไหวถูกปะค่ะนะแล้วก็พอขึ้นอัตราดอกเบี้ยปุ๊บจากภาวะเงินเฟ้อด้วยแล้วก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เลยทำให้รายได้จากดอกเบี้ยเนี่ยมันได้รับผลกระทบแต่ครั้งนี้เองเนี่ยการขึ้นอัตราของดอกเบี้ยของเฟดเองเนี่ยมีหลักเกณฑ์เหตุและผลเยอะขึ้นนะครับถ้าเข้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องไปดูด้วยว่าสินค้าที่แพงขึ้นหรือว่าต่างๆที่แพงขึ้นเองเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อที่แพงขึ้นเนี่ยมันมาจากไหนแต่เขาก็บอกชัดเจนนะว่าเขามาจากไหนนะครับแล้วก็เรื่องราวของรายงานเองเนี่ยมันมีเรื่องราวของการว่างงานคือคนไม่ยอมทำงานเนี่ยรายงานมันก็ขัดแย้งเป็นเรื่องตามปกตินะครับส่วนนี้มันเลยก็ทำให้จ็อบเรททาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันคิดทาร์เก็ตติ้งได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ไปดูตรงนั้นกันนะก็จะเห็นเป็นภาพอย่างนี้พอเป็นเห็นเป็นภาพอย่างนี้ปุ๊บความผันผวนมันเกิดขึ้นทันทีเลยนะนะฮะและอย่างนึงก็ต้องยอมรับอยู่อย่างนึงว่าตลาดบ้านเข้าตลาดบ้านเราตลาดบ้านเราเองเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในภาวะโอเวอร์บอทนะหุ้นหลายๆตัวยังมีอัพไซด์อยู่เยอะนะในขณะที่ตลาดบ้านเข้าก็ออทามไฮไงออทามไฮแล้วออทามไฮก็อยู่ในภาวะที่เป็นมีความเสี่ยงที่มันโอเวอร์บอทสูงๆเลยนะครับมันจะเป็นภาพอย่างนั้นไปเพราะงั้นการที่เขาปรับตัวลดลงมามันสมเหตุสมผลนะแต่ของเราเองเนี่ยเราได้รับผลเซนติเมนต์ทางนั้นมาก็เลยต้องลดลงมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับอธิบายภาพนี้แต่ก็มีเรื่องราวที่เราต้องเฝ้าติดตามอยู่เหมือนกันนะคือวันที่25วันพรุ่งนี้มีเรื่องราวอยู่2เรื่องการประชุมครม.เรื่องหนึ่งค่ะแล้วก็เรื่องการประชุมของเฟดเรื่องหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรการประชุมครม.ก็ต้องดูกันด้วยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะคลอดออกมาได้ครบหมดไหมถ้าครบหมดถือว่าดีเลยนะครับค่ะครับค่ะครม.เนี่ยประชุมวันนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องดูกันอย่างคนละครึ่งเฟส4ถูกไหมคะคุณธวัชชัยคะที่หลายคนก็รอคอยกันอยู่นะคะก็มีเรื่องราวของ EV car คนละครึ่งเฟส4แล้วก็ท่องเที่ยวด้วยกันนะค่ะมีการเรื่องราวของการท่องเที่ยวเฟส4ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเรื่องราวของการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ดีต่อหุ้นของตีนเปิดเมืองอยู่เหมือนกันนะค่ะครับในจุดแต่ฐานแถว 1,650 จุดเนี่ยนะฮะครับมันเก็บเข้าไปเก็บหุ้นได้ไหมฮะจะมีความเสี่ยงไหมในการปรับฐานลงแรงและเพดานหรือโอกาสในการทำกำไรเนี่ยมีมากขนาดไหนในแถวเนี้ยนะฮะดัชนีแถวเนี้ยแหละครับคืออย่างนี้นะเรามองว่าตั้งแต่1,650ลงมาเราคุยกันเมื่อวีคที่แล้วใช่ไหมฮะว่า1,650เนี่ยเป็นจุดยอดของปลายพีระมิดแล้วก็บานออกมาแต่บานออกมารอบนี้เนี่ยฐานจะต้องไม่กว้างฐานจะต้องฐานจะต้องแคบนั่นหมายความว่ามันเป็นทรงสูงพีระมิดตัวนี้มันเป็นทรงสูงถูกไหมฮะแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยเขาลงไปสร้างจุดต่ำอยู่ที่1,641จุดแต่แล้วนะนั่นก็หมายความว่าถ้าได้ฟังแล้วได้คุยกันในเรื่องราวของสามเหลี่ยมพีระมิดสำหรับระยะมีเดียมเดิมนะก็น่าจะได้เข้าซื้อเก็บเข้าพอร์ตบางส่วนแล้วนะเพราะงั้นตอบคำถามคุณสุนันท์ว่า
ที่1650เนี่ยเราซื้อได้ไหม1650ยุบย่อลงมาคุณหาสามเหลี่ยมพีระมิดแล้วคุณซอยออกได้ก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าฐานสามเหลี่ยมพีระมิดเนี่ยเราเคยคุยกันหลายครั้งแล้วไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดมาโดยตลอดเลยนะตั้งแต่1550ค่ะ1600กว่าก็ไม่เกิดแล้วขึ้นมาถึง1680กว่าคราวนี้ลงมาถึง1650ถามว่าได้เกิดพีระมิดขึ้นมาแล้วอย่างเกิดไปแล้ว10จุดนะต้องตอบนี้ก่อนเพราะฉะนั้นซื้อไปแล้วหรือยังผมไม่ทราบแต่ในแง่ของกลยุทธ์ได้แนะนำไปแล้วผิดถูกคืออนาคตข้างหน้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตั้งแต่น่าจะเป็นวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดีที่เราคุยกันเนาะผมจำวันไม่ได้แต่วีคที่แล้วผมมั่นใจว่าผมคุยในเรื่องราวเหล่านี้ที่เป็นสามเหลี่ยมพีระมิดลงมาค่ะนะครับอาจจะต้องขออภัยด้วยนะถ้าจำรายการผิดถ้าไม่ใช่รายการของคุณจุลนันต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาดูลงในรายกลุ่มนะครับค่ะธนาคารพาณิชย์เนี่ยผลประกอบการก็ออกมาดีนะค่ะในไตรมาสที่4บางครั้งอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดการณ์กันไว้แต่มันเข้าอีหลอบเดิมหรือว่าเข้าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเมื่อต้นปีที่แล้วก็คือเรื่องราวของคิวอันคิวอาจจะไม่ได้เป็นไปตามคาดถูกไหมแต่กำไรแต่เป็นบวกที่ไม่เป็นไปตามคาดเพราะก็เอาไปตั้งสำรองเหมือนถ้าเราตัดตั้งสำรองไปมันก็อยู่ในอินไลน์เราหรือเป็นไปตามคาดหรือมากกว่าคาดแต่เผอิญว่ามีบางธนาคารที่เขาตั้งสำรองมากกว่าขึ้นมาเลยโดดเด่นเลยนะมีธนาคารหนึ่งโดดเด่นเลยตั้งสำรองโดดเด่นเลยที่ประกาศผลประกอบการทางหลังแล้วค่ะพอตั้งขึ้นมาโดดเด่นปุ๊บมันเซอร์ไพรส์ตลาดเนี่ยตลาดก็ตกใจกันว่าการที่คุณตั้งสำรองเยอะขนาดนี้คุณมีซิกเนลหรือคุณได้เห็นตัวเลขอะไรมาหรือเปล่าคือท่ามกลางภาวะอย่างเงี้ยอาการโอมิครอนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าหมู่หรือจ่าถูกไหมฮะครับเราก็เลยกลัวกันมันก็เกิดความกลัวกันอันนี้เป็นเรื่องราวปกติฮะเพราะงั้นถามว่าธนาคารออกมายังดูดีไหมในสายตาของอนาลิสต์ยังดูดีอยู่แต่ในแง่ความมั่นใจเองเนี่ยก็ยังมั่นใจอยู่แต่มันเกิด question เล็กๆว่าทำไมคุณตั้งอย่างนี้เยอะเราก็ต้องเข้าไปดูไส้ในนิดนึงแล้วก็ดูมิทติ้งนิดนึงว่า เหตุผลอะไรแต่มันเป็นเมเจอร์ของธนาคารนั้นเลยนะว่าเขาต้องตั้งสำรองสูงมันเป็นเมเจอร์แต่เราก็ไม่คิดว่าเขายังคงเมเจอร์นี้ไว้อยู่นะครับนะเราคาดการผิดไปนิดหนึ่งนะครับก็เลยอาจจะทำให้ตลาดมันเซอร์ไพรส์ขึ้นมานิดหนึ่งแต่ถามว่าทั้งปีนี้สำหรับตัวธนาคารเองเนี่ยเอาว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหมือนกับสมัยที่เดลต้าระบาดเรามั่นใจว่าธนาคารรับมือได้ถูกไหมแต่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของตัวไวรัสเองเนี่ยเรามาถึงโอมิคอนแล้วโอมิคอนถูกคาดการณ์ว่าจะกลายเป็นโรคระบาดพื้นถิ่นค่ะเราเห็นวัคซีนทิ้งน้ำทะเลไปเยอะเลยในอินโดนีเซียจำได้ไหมฮะอินโดนีเซียเนี่ยเขาได้รับบริจาควัคซีนมาตอนนั้นเราก็ดราม่ากันเยอะเรื่องราวของวัคซีนเนี่ยทำไมเราไม่เข้าโครงการนู้นโครงการนี้แต่พออินโดนีเซียเขาได้รับบริจาควัคซีนเนี่ยมันใช้เวลาแค่มันเหลืออายุอยู่ประมาณ3เดือนกว่า4เดือนแล้วมันทำเตรียมการไม่ทันแล้วไงถูกไหมวัคซีนอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอีกต่อไปแล้วถ้าโอมิครอนระบาดทั่วโลกนะครับอาจจะไม่จำเป็นนะถูกไหมฮะวัคซีนตัวใหม่เนี่ยน่าถึงตอนนี้เนี่ยเจนใหม่ยังไม่เกิดนะแต่ mRNA ถูกทิ้งน้ำทะเลไปหลายล้านโดสแล้วนะเนาะตอนนี้เราเริ่มเข้าใจเรื่องราวสารการต่างๆเรานี้ดีขึ้นคำถามเดียวก็คือเขาจะกลับไปเป็นเดลต้าไหมค่ะเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นมาแล้วล่ะคำถามเดียวก็คือเราจะกลับไปเป็นเดลต้าไหมอะไรถ้าเราไม่กลับไปเป็นเดลต้าผลประกอบการของธนาคารน่าจะดูเป็นไปตามที่คาดการณ์กันไว้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดก็น่าจะเป็นไปตามคาดการณ์ถูกไหมฮะตรงนี้ก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วก็ทุกคนเคยชินกับการ work from home ทุกคนเคยชินกับการสวมแมสผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีล้างมือบ่อยๆอันนี้เคยชินเลยล่ะอย่างออกกำลังกายอย่างเนี้ยอย่างสมมติว่าผมวิ่งออกกำลังกายเนี่ย เราจะต้องวิ่งสวนทางกันแต่ก่อนเราก็วิ่งสวนทางแบบเฉียดไหลกันได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ทุกคนจะห่างกันออกไป3เมตรกว่า ที่ออโตเมติกเลยนะค่ะใช่เ
ทั้งคุณทั้งผมเลยวิ่งสวนกันมาอยู่เห็นกันมาไกลทุกคนเริ่มปีทางตัวเองแล้วก็ดูด้วยว่าซ้ายขวาเราติดใครหรือเปล่าถูกไหมฮะถึงจะขั้นหยุดชะงักเพื่อให้ไปก่อนนะครับพฤติกรรมเหล่านี้มันเสี่ยงต่อโรคระบาดเพิ่มขึ้นอีกไหมเราต้องถามอย่างนี้ก่อนถูกไหมเอาว่าเดินห้างถ้าไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันเนี่ยเราไม่เดินจูงมือกันถ้าเดินสวนปุ๊บมีหลบนะใช่ไหมค่ะอันนี้แหละเนี่ยเพราะงั้นโอกาสที่จะเกิดเดลต้ามันก็ตอบไปแล้วว่าเกิดหรือไม่เกิดมันมีเหมือนกันแหละแต่น้อยมากๆตอนนี้เป็นโอมิครอนละค่ะไม่แน่แหละเท่าที่ฟังคุณดวงชัยละกลุ่มท่องเที่ยวเองเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสะสมได้ไหมคะถ้าดูจากสถานการณ์ต่างๆเรื่องของโอมิครอนที่จะเป็นโรคประจำถิ่นแล้วเนี่ยนะคะในอนาคตนะคะกลุ่มท่องเที่ยวต้องบอกงี้นะถ้าจะสะสมเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่เหมาะนะเพราะว่าระดับราคาเนี่ยปรับตัวลดลงมาก็เช่นเดียวกันแต่ก็ยังมีจังหวะให้คุณได้ซื้อกรณีที่ต่ำอยู่เหมือนกันถ้าจะสะสมจังหวะนิดหนึ่งต้องใช้จังหวะนิดหนึ่งนะครับต้องใช้จังหวะในการมองเขาสักนิดหนึ่งต้องตอบก่อนว่าผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยเขายังไม่ดีนะจังหวะนั้นดีไหมหรือว่าจังหวะก่อนที่ผลประกอบการจะออกมาแล้วถ้าเขาสมมติเขามีความผันผวนแล้วคุณตั้งรับตรงนั้นจะดีไหมณตอนนี้เนี่ยณราคาตอนนี้ณตอนนี้ผมว่าอย่างนะครับแต่ถ้าคุณมองไกลๆสักนิดหนึ่งเรื่องราวที่ผมพูดเนี่ยกำลังจะดีขึ้นน่าสะสมไหมน่าสะสมแต่จังหวะคุณสำคัญกว่านะเน้นย้ำตรงนี้นิดหนึ่งแล้วถ้าคุณสะสมณตรงนี้เนี่ยคุณต้องทนนะต้องยอมรับกับเรื่องราวผลประกอบการที่จะประกาศออกมาด้วยนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนขออีกสักตัวนะครับ EA วันนี้แหละเกินบอกว่า 3.50 บาทแล้วราคาไหนนะตลาดลงก็ไม่ค่อยอยากลงนะคุณอะไรนะครับคุณอะไรนะ EA ครับ EA ครับพลังงานบริสุทธิ์ครับ 98.50 บาทวันนี้ซื้อขายได้ EA ก็คือก็เขาก็มีนะเขามีข่าวออกหน้าสื่อต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับการคาดการณ์ผลประกอบการเขานะครับเรื่องราวเกี่ยวกับโปรดักต์ของเขาเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกรรมเชิงพาณิชย์ของเขาครับมันเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่เขาพูดจริงๆนะค่ะย้อนหลังกลับไปสัก2ปีเนี่ยสิ่งที่เขาพูดมันเป็นโปรเจกต์แต่มาณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เขาพูดตอนอดีตเมื่อ2ปีที่แล้วมันเป็นรูปเป็นร่างเพราะงั้นตอนนี้มันก็เลยดูดีขึ้นแล้วก็ EA เองเนี่ยก็เป็นหุ้นตัวนึงที่เก่งกำไรขอไปนะเล่นรอบได้นะครับแล้วก็คือเขาลงไปอ่ะเมื่อวันศุกร์เนี่ย 93.50 ถูกไหมครับแล้วก็ยืนได้แข็งแรงค่อนข้างจะแข็งแรงก็เป็นดับเบิลบัตทอมไง 93.50 เป็นดับเบิลบัตทอมในเรื่องราวของช็อปเทอมจริงๆเลยแล้วเขาเด้งกลับขึ้นมาวันนี้ก็เปิดมาแล้วก็เบรกเส้นค่าเฉลี่ย5วันที่96บาท 95.50 96บาทมันก็เป็นบาทชิ้นเล็กคนก็เล่นเก่งกำไรกันขึ้นไปเล่นเก่งกำไรในเชิงเทคนิคต้องบอกนี้ก่อนเพราะงั้นณตอนนี้เองเนี่ยซัพพอร์ตก็จะอยู่ที่ 96.50 ห้ามต่ำกว่าลงมาแล้วนะนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณ 98.50 99บาทตรงคราวนี้เลยนะครับ 98.50 กับ100บาท50สตางค์ครับครับโอ้ก็ช่องว่างก็น้อยก็แคบมากแล้วนะคะด้วยราคาระดับณขนาดนี้ยังสัปดาห์นี้ก็แคบๆอย่างนี้แหละฮะอยู่ในกรอบแคบๆสัปดาห์นี้ยังไม่มีสัญญาณที่ต้องเตือนกันนะครับสัญญาณเตือนภัยในการปรับฐานสัญญาณเตือนภัยในการปรับฐานก็มีเรื่องเดียวคือเรื่องเซนติเมนต์ตลาดที่กลัวกันครับกลัวกันในเรื่องราวของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะไม่ใช่ของเราครับของเฟดไม่ใช่ของเราถามว่าณตอนนี้เนี่ยเอาอย่างนี้นะแต่ก่อนเองเนี่ยถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลจะไม่เข้าไปยุ่งหรือไปควบคุมเกี่ยวกับภาคเอกชนเด็ดขาดเลยธนาคารนี่จะไม่ควบคุมเยอะแต่ณปัจจุบันก็เวอร์เมนต์เกือบทุกประเทศจะเข้ามาควบคุมตรงนี้เกือบหมดจะต้องมีส่วนเอี่ยวด้วยโดยเฉพาะเรื่องภาคธนาคารเรื่องสายการเงินต่างๆครับโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจึงเป็นโอกาสคิดในแง่ของมวลรวมทั้งหมด
ถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยการควบคุมมันจะดีกว่าไหมต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ก่อนกรณีคายสิทธิ์แฮมเบเกอร์ MBF กรณีคายสิทธิ์แฮมเบเกอร์กรณี MBF ทั้งหลายที่เรากลัวกันแล้วเอามาเป็นเคสกรณีเปรียบเทียบใกล้เคียงกันแต่เราไม่ได้เอ่ยถึงตรงนั้นไปในเรื่องราวของบับเบิ้ลผมถามคำถามเดียวนะถ้าคุณไปดูตัวแปรทั้งสองซิตูเอชันนั้นคือสองสถานการณ์นั้นตัวแปรมันเหมือนกันไหมถูกไหมฮะครับความกลัวเกิดขึ้นได้แต่สองตัวแปรมันไม่เหมือนกันสักทีเดียวถูกไหมฮะมันก็จะเป็นภาพอย่างนั้นแต่ถ้าถามว่าดาวโจนส์เองเนี่ยมันโอเวอร์บอทแพงมากๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะถูกขายดิ่งลงมาใช่ไหมตอบว่าใช่อะไรเงี้ยถ้าเป็นตลาดหุ้นนิวยอร์กเนี่ยมันแพงมากๆแล้วมันจะดิ่งลงมาตอบว่าใช่ไหมตอบว่าใช่ใช่ของเขาโอทำไฮแต่ไม่รู้ต้องเท่าไหร่ของเรายังไม่ใช่เพราะว่าอยู่ในลักษณะที่กำลังจะฟื้นตัวในแง่ผลประกอบการนะผมพูดในแง่ผลประกอบการละแต่ในแง่เซนติเมนต์มันอาจจะทำให้ปรับตัวลดลงมาคำถามเดียวนะแบงก์ยังมีอัพไซด์อยู่ไหมแม้กระทั่งหุ้นที่เราเล็กคอมเมนต์โฮยังมีอัพไซด์เลยนะยังมีอัพไซด์เกือบ 10% อยู่นะค่ะครับอันนี้แหละเอาไปประกอบพิจารณาการตัดสินใจผมไม่มีคำตอบให้ผมต้องขออภัยด้วยนะค่ะนะครับแต่เน้นให้คิดแล้วเปรียบเทียบให้ได้เห็นเหตุและผลมากกว่าค่ะแล้วก็หลักการเท่านั้นเองเนาะอาจจะผิดนะผมอาจจะผิดนะเพราะงั้นเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเอาไปประกอบพิจารณาการตัดสินใจนะต้องใช้เพียงแค่ประกอบพิจารณาการตัดสินใจครับผมครับค่ะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับคุณวัชชัยครับครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับมาดูตลาดหุ้นกันอีกครั้งนึงค่ะล่าสุดนะคะดัชนีก็ลงไป 1.14 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,651.59 จุดมูลค่าการซื้อขาย 14,824 ล้านบาทนะคะมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 EA นะคะบวกไป 3.50 บาทอยู่ที่ 98.50 บาทวันนี้ก็จะมีแรงส่งเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าจะมีการหารือเรื่องของภาษี EV ด้วยนะคะที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ EA 2ก็คือปตท.นะคะลงไป25สตางค์อยู่ที่38.50 บาทอันดับที่3กันกูลค่ะบวกขึ้นมา15สตางค์อยู่ที่7.5 บาทสตางค์อันดับที่4 AOT นะคะการท่าอากาศยานลงไป75สตางค์อยู่ที่62.25 บาทสตางค์และอันดับที่5ปตท.สำรวจและผลิตค่ะลงไป3.50 บาทอยู่ที่123.50 บาทค่ะคุณชนะครับก็เคลื่อนตัวกับแคบๆตามความคาดหมายค่ะเพราะว่ามีดาวโจนส์ฟิวเจอร์เป็นตัวประยุงด้วยค่ะแต่ก็คงจะย่ำอยู่แถวนี้สักพักนะจนกว่าจะมีปัจจัยชี้นำใหม่ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจครับค่ะก็รอติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยการประชุมรอบนี้ส่วนใหญ่ประเมินไว้แล้วแต่ว่าถ้อยแถลงหลังการประชุมนะคะที่เรื่องของการส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดการคือสิ่งที่ตลาดจับตาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ